สกายเชฟมอดเดิร์นค่ะเรากำลังจะข้ามมิเลเนียมบริดจ์ไปแต่ว่าฝั่งตรงข้ามเราจะเห็นเป็นเราเทรนโมเดิร์นมันพิเศษยังไงคือมันก็คือรวบรวมพวกผลงานชิ้นงานที่มันเป็นแบบศิลปะร่วมสมัยอยู่บนสะพานมิเลเนียมบริดจ์แล้วโอ้ซ้ายมือเห็นทาวเวอร์ลอนดอนทาวเวอร์บริดจ์อันนี้คือเขาเรียกตึกชาร์จนี่แล้วก็ข้างหน้าเป็นเทรนโมเดิร์นโอ้ข้างหลังสวยอะที่ร้างไม่ถ่ายรูปนี่ไงถ่ายวิดีโอที่ร้างอยู่โอ้ชมวิวสิทุกคนวิวดีมากๆเลยใครเต้นเพลงเพลงโรมิโอจูเลียนอ่ะที่รักรู้ได้ไงมันดังรู้แต่ว่ามันเป็นเพลงโรมิโอจูเลียนข้างในเทรดมอเดอร์แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมผลงานศิลปะกันตอนนี้เขามีแบบเป็นคอลเลกชันเอ็กซ์เพรสชันนิสต์ด้วยนะตัวเองกำลังเดินไปกินชื่อร้านอะไรนะคอ by Claire Smith มิชลินสามดาวอีกเช่นกันเป็นบริติชร้านนี้ไม่ใช่ฝรั่งเศสจัดก็น่าหรอ Welcome to Paul's Cheers แย่มากร้านนี้อร่อยยอดกินเสร็จไปก็ดีเราเพิ่งกินแคลสมิกเสร็จแล้วตอนนี้เราอยู่หน้าร้านหนังสือในเรื่อง Notting Hill มีใครจำโค้ดของร้านของในหนังเรื่อง Notting Hill ได้บ้าง I am just a girl standing in front of a boy asking him to love her นี่เราอยู่หน้าประตูบ้าน Notting Hill ประตูสีน้ำเงินไปออกมาได้แล้วคนอื่นก็จะเข้าอันนี้ไม่ใช่ร้านจริงนะเขาเรียนแบบเฉยๆแต่ว่าก็ใกล้เคียงนี่คือ Ordinary London Sky พูดประมาณล้านรอบแล้วจริงอ่ะก็เขาไม่ชอบลอนดอนเพราะท้องฟ้ามันเป็นแบบชอบอะไรบ้างพูดดิชอบอะไรในลอนดอนบ้างคะ Call by Claire Smith The Best British อุ๊ยมัทฉะขอดูหน่อย Fine Dining with Wine Pairing ไม่เคยคิดว่าจะกินมัทฉะที่อร่อยกว่ากินที่เกียวโตอ่ะเกียวโตแบบถ้ากินมัทฉะก็ต้องเกียวโตแบบอันนี้เป็นแบบ Peach มัทฉะคือแบบมันเป็นมัทฉะที่ผสมกลิ่นพีชของฝ้ายเป็นราสเบอร์รี่แต่แบบเขาชอบพีชมากกว่าพีชมันก็บอกว่าแบบถามพนักงานว่า what is your favorite แล้วเขาก็แนะนำอันนี้มาครับดีมากอยู่นอกเมนูเช่นกันคนบริติชนี่คือแบบเขาเชี่ยวชาญเรื่องเครื่องดื่มจริงต้องยอมอ่ะคือเรื่องเครื่องดื่มนี่ต้องถามบริติช people ไปล่าอันนี้ผมชิมมาทั้งโลกก็ต้องกินอะไรอ่ะไปเอามัทฉะที่ญี่ปุ่นมากินกับพีชที่ไหนก็ไม่รู้So good ตอนนี้เราอยู่ Notting Hill นะเหมือนในละครเหมือนในหนังเลยจริงด้วยนี่มีบ้านสีๆด้วยตัวเองดูสิซอยนี้น่ารักบัตเชอร์บัตเชอร์มิลแต่เขาชอบโฮมิลมากกว่านะแต่ตัวพี่ This is butter milk พูดเหมือนไหมอ่ะนมที่ได้ชนะเลิศนี่ซื้อนมโฟร์มิลออร์แกนิกมาที่แบบ non homogenized ไม่ผ่านการโปรเซสเลยเป็นนมจริงๆแล้วก็แบบดูสลัดน่ากินมากเขาบอกว่าเขามีบัตเตอร์มิลอันนี้ลด 30% ด้วยกำลังทำอะไรอยู่คะกิน Award Winner Butter Milk มันคือโยเกิร์ตอร่อยมากเธอต้องชิมเว้ยมันคือโยเกิร์ตแต่ก่อนมันเปรี้ยวอุ้ยเปรี้ยวฉันชอบ This is organic whole milk whole milk โอเคไม่รู้อ่ะอร่อยอ่ะมันคือโยเกิร์ตที่แบบเปรี้ยวพอดีเปรี้ยวแบบว่าเปรี้ยวแบบผู้ดีนิดนึงคือไม่จัดมากนัวแต่อร่อยกว่านมฮอกไกโดชีสไซส์เลยอ่ะไม่เคยกินนมที่ไหนอร่อยเท่านี้อีกแล้วอ่ะมันชนะไง
ตัวที่ชนะเลิศคือตัวนี้แต่อันนี้คือแบบดีมากอ่ะเออดีอ่ะมันจะพูดยังไงอ่ะครีมมี่แบบกลมกล่อมกินคนเดียวลิ้นหนึ่งหมดเลยใช่อร่อยมาก